สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับอ่ะวันนี้ฮะเดินทางมาถึงเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับเกมวันอาทิตย์คืนนี้ครับคู่5้าทุ่มครึ่งนะครับแมนยูบุกเยือนอิปสวิตนะครับนัดแรกของรูเบนอโมริมครับกับการประเดิมคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเล่นเป็นเกมเยือนนะครับโฉมหน้าข่าตานะครับไลน์อัพในค่ําคืนนี้ของแมนยูจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาช่วยกันจัดต้องบอกว่าจัดยังไงก็จัดไม่ถูกหรอกครับทุกท่านครับ เพราะเดาทางยากมากเลยครับว่า3-43เนี่ยจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงทำได้ดีที่สุดก็คือเราจะรู้คำตอบไปพร้อมๆกันรู้ไปด้วยกันว่าอัมริมเลือกใครก่อนกับไลอัพชุดแรกในระบบใหม่แผงการเล่นใหม่เขาจะเอาใครก็คือไปรอดูในเกมนั่นแหละนะครับแต่คลิปนี้ผมชวนทุกคนมาพรีวิวนะครับแล้วก็เราก็จัดไลอัพกันแบบนาตนานิดจังนั่นแหละนะครับอยากเห็นใครลงสนามบ้างใครพร้อมใครเล่นวิ่งแบ็คใครเล่นด้านหน้าใครเล่นกราบ2ฝัง่งอะไรแบบนี้นะครับมา คุยกันนะครับรวมถึงคลิปนี้ผมจะพาไปดูฝั่งอิฟสวิตด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเพิ่งจะปลดล็อกเก็บชัยชนะได้เป็นเกมเยือน3แต้มให,ใหญ่ๆที่พวกเขาบุกชนะท็อตแนมอสเปอร์ได้สประตูต่ตอหนึ่งหลือเชื่อเหมือนกันนะครับสเปิร์เมื่อคืนเพิ่งจะยำแมนซิตี้ม,มาแต่เกมก่อนหน้าพวกเขาแพ้อิฟสวิตเออครับก็ต้องบอกว่าแมโลกของฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อคืนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนตื่นมาเช้าวันนี้ก็คงน่าจะได้ ออได้คุยกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้5เกมติดต่อกันเป๊บแพ้5เกมติดต่อกันโอ้โหเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับแต่ท้ายสุดก็ต้องให้เครดิตของสเปอร์อุ้ยไหลไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเนาะนะครับเอาเปา็นว่าผมโฟกัสกับเกมคู่นี้ก็แล้วกันอิฟส์เจอแมนยูคืนนี้ไลฟ์อัพออกมาแบบไหนผมพาทุกคนไปพรีวิวก่อนเกมไปด้วยกันนะครับแล้วก็ามาดูในภาพรวมนะครับว่าหน้าตาของไลฟ์อัพจะออกเป็นอย่างไรด้วยนะครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากฟุกแฟมิลี่ครับอะมาครับทุกคนครับมาพูดคุยมาพรีวิวกันก่อนเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะบุกเยือนอิฟสวิตในแมนยูคอนเนอร์นะฮะเอ่อถ้าเราดูตารางคะแนนสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะครับ เมื่อคืนยังไม่เตะแมนยูยังไม่เตะแต่อันดับขยับนะครับ <laughs> จริงๆมันขยับเพราะว่าออมันมีเรื่องของประตูได้เสียที่มันเกิดขึ้นนะครับจากเมื่อคืนก็กลายเป็นว่าแมนยูนั้นก็ประตออูได้เสียก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวอันดับขยับเฉยเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละหน้าที่ของแมนยูคือเตะตามหลังนะครับถ้าเราดูจากตารางคะแนนเนี่ยแมนยูอยู่อันดับ12ของตารางนะครับ,นะรบนะตอนนี้มี15แต้มนะครับตอนนี้หลายๆทีมนี่อยู่ในกลุ่ม1 0เอ่อ16แต้มอะไรแบบนี้นะครับก็แต้มขยับละ จากเมื่อคืนที่ผ่านมาดังนั้นคือตอนเนี้ถ้าแมนยูเก็บ3แต้มได้ในคืนนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าแมนยูเก็บ3แต้มได้จาก15จะขยับไปเป็น18แต้มนะครับซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปอยู่ในครึ่งบนของตารางนะครับว่ากันในทางทฤษฎีมีสิทธิ์ที่จะได้ขยับขึ้นไปอยู่ครึ่งบนของตารางนะครับดังนั้นก็ถือว่าตอนนี้งานของรูเบนอัลบริมหลังจากแมนยูเล่นไป11เเกมรูเบนอัลบริมเข้ามาันับงานต่อในเกมที่12ถามว่า มันยังเป็นไปได้หรือไม่กับการที่จะพาทีมจบแบบท็อปโฟก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเราย้อนไปความหวังแรกของแฟนแมนยูเนี่ยก,ก็มองว่าการจบท็อปโฟก็น่าจะเป็นเป้าหมายหลักสําคัญนะครับในพื้นที่ของยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับจริงๆมองตามตารางคะแนนไม่ไกลแล้วครับทุกคนครับอันนี้ก็ต้องคิดเข้าข้างตัวเองก่อนนะมองตารางตามตารางไม่ไกลกับการที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในท็อปโฟแต่ก็ต้องออพยายามพาตัวเองนั้นคัมแบ็กกลับมาให้ได้รีบาวตัวเองกลับมาให้ได้นะครับที่เหลือ เรื่องของผลงานในบอลถ้วยก็ยังอยู่หมดนะครับในยูโรปาลีกนะครับก็ยังมีลุ้นที่จะได้ไปต่อนะครับสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับยังอยู่นะครับเอฟเอ FA ครับยังไม่ได้ลงเตะนะครับดังนั้นก็ยังอ,อ,อยู่ในข่ายที่คิดแบบเข้าข้างตัวเองคือทุกอย่างยังเป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะมาดูเรื่องของ แนวทางการเล่นหรือว่าไลอัพผู้เล่นที่อยู่ในข่ายที่จะถูกส่งลงสนามต้องบอกว่าคลิปนี้คิดได้หลายสูตรมากกับไลอัพของอารโมริมแบบเดาๆกันนะนะครับว่าอารโมริมนั้นจะเลือกใครออกสตาร์ทก่อนในไลอัพของทีมข้าคืนชุดนี้นะครับคือตำแหน่งที่วางลงไปได้ง่ายที่สุดก็คืออองเรโอนาน่าผู้สามาจะตูมือหนแต่ในฝ้าของเกมรับต้องบอกว่ามันคิดได้หลายสูตร อันนี้ผมตีเป็นว่าลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยพร้อมก็แล้วกันนะครับคือเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามาร์ติเนสเนี่ยจะพร้อมแบบเต็มร้อยขนาดไหนกับปัญหาการบาดเจ็บหลังที่เราให้เขาต้องนั่นต้องถอนตัวจากทีมชาติแต่ผมตีซะว่ามาร์ติเนสเนี่ยพร้อมนะครับถ้ามาร์ติเนสพร้อมหมายความว่ามาไทเดลิยืนพื้นในประการหลังตัวกลางแล้วมาร์ติเนสเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายคําถามคือเซนเตอร์ฝั่งขวาใครเล่นนะครับว่าตามตรงมันคิดได้หลายสูตรครับ สูตรแรกนั่นคือเลนิโยโรออกซ้าตัวจริงเลยนะครับออกซาตัวจริงเลยละอ่ะโอเคน่าจะดีแล้วอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะวางลงได้ง่ายที่สุดสูตรที่2ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเลนิโยโรไม่พร้อมยังไม่พร้อมในการที่จะออกสตาตัวจริงเขามองว่ายังไม่ได้หรือว่าอาจจะยังใหม่เกินไปสําหรับพรีเมียร์ลีกในการที่จะสตาตัวจริงมันจะมีความวุ่นวายเรื่องของการจัดเซนเตอร์ฝั่งขวาอยู่หน่อยหนึ่งคือแล้วจะเอาใคร แล้วจะเอาใครมาเล่นตัวสแตนบายมีครับนั่นคือ j จนนี่อีวานจะเอาจนนี่อีวานสโยกมายืนเซนเตอร์ฝั่งขวาไหมต้องบอกว่าอย่าลืมการเอาอีวานสมายืนเซนเตอร์ฝั่งขวานะครับ<ต>เพราะอีวานสเองก็เป็นคนออกบอลได้ดีครับอีวานก็เป็นคนออกบอลได้ดีนะครับดังนั้นการยืนเซนเตอร์ฝั่งขวาของอีวานสไม่ได้มีอะไรที่มันจะทําให้มันผิด แปลกไปจากธรรมชาติในการที่จะยืนผมว่าอีวนสยืนได้ไม่มีปัญหาแล้วออกบอลเท้าขวาด้วยจริงจริงอีวันออกบอลสองเท้าได้ดีทั้งสองเท้านั่นแหละนะครับผมว่าอันนี้ก็สวยได้ประสบการณ์ของอีวนส์แล้วก็ย ورو อาจจะเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวสำรองซะก่อนนะครับอันเนี้ยผมว่าทางเลือกนี้กับทางเรื่องของยโร و มีน้ำหนักพอๆกันส่วนการที่จะเช่นว่าการที่จะขยับเอาดัลโลมายืนเซ็นเตอร์ฝั่งขวาผมว่ามันอาจจะผิดฝาผิดตัวเยอะไปนิดหนึ่ง ผมให้น้ำหนักอยู่2ทางคือไม่ยโร่ก็อีเวนส์นะครผมให้2ทางตรงนี้น้ำหนักพอๆกันอาจจะเอียงไปทางอีเวนซ์สิดหน่อยนะครับอันนี้เราคิดแบบว่าอารินเดเลฟเนี่ยเขาโดนหิปป้วปีออกมาจากเกมทีมชาติก็น่าจะไม่พร้อมนะครับแฮร์รี่แม็กควายก็ยังไม่มีข่าวคราวเรื่องของการคัมแบ็กกลับมาด,ดังนั้นอันนี้จัดตามเซนเตอร์ที่เหลืออยู่ผมว่าน้ำหนักตรงนี้โอเคหลัง3เราได้แล้วนะนะครับเอ่อคราวนี้ไปดูวิงแบ็กสฝั่งอันเนี้ยต้องบอกว่าสูตรของวิงแบ็กเนี่ยโอ้ คุยเรื่องวิงแบ็กว่าใครจะยืนวิงเนี่ยจัดได้ค่อนข้างยากแบบยังไงดีรักพี่เสียดายน้องอะว่าจะเอาวิงแบ็กใครมายืนนะครับซึ่งวิงแบ็กเนี่ยผมกำลังมองแบบนี้ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าอไอการที่เขาจะเลือกวิงแบ็กแบบสายเป็นฟูลแบ็กเก่าทั้งคู่เช่น,นฝั่งหนึ่งมาซาอุยฝั่งหนึ่งเป็นดานโลเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่เพราะไม่งั้นเขาจะเสีย ผู้เล่นเกมรุกไปทันทีนะครับใครบางคนจะต้องนั่งสำรองโดยที่มันก็แอบรักพี่เสดายน้องผมจึงมองว่า <c oughs> ไม่แน่เหมือนกันว่าวิงแบ็กฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสายฟูลแบ็กเดิมเช่นวิงแบ็กฝั่งขวาอันนี้ผมมองอย่างนี้นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นนแซมมาสราอุแล้ววิงแบ็กฝั่งซ้ายยังเป็นโอกาสของกานาโชได้ครับคาถามคือทาไมผมถึงมองอย่างนั้นครับเพราะว่าผมมองว่าอามูริมเองก็คงยังไม่ ยังไม่ถึงขั้นว่าจะกล้าเสี่ยงใส่วิงแบ็กที่เป็นสายบุกทั้ง2ฝั่งและอัลโมริมเองก็ยังผมก็คิดว่าเขาคงไม่เพลย์เซฟขนาดที่เขาจะใส่วิงแบ็กที่ไม่สามารถเดินเกมบุกได้ดีเท่ากับการใช้ปีกของเดิมอะนะครับพอเจอกับอิฟสวิตโอเคเพิ่งจะคว้าสเปอร์มาแต่ก็ต้องมองว่าเต็มีภาษีดีกว่าดังนั้นการถ่วงน้ําหนักไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งผมมองว่าฝั่งขวาเนี่ยเป็นมาซารรอ,อุยและฝั่งซ้ายมีสิทธิ์จะใช้ อาร์เลนโดกานาโช่ครับผมมองอย่างนั้นนะครับคือแบบนี้มันจะทำให้แมนยูสามารถขึ้นได้เป็นฝั่ง,งในขณะที่กำลังเน้นการขึ้นฝั่งของกานาโช่ทางขวาของมาราวิก็อาจจะไม่ต้องเติมสูงมากแล้วก็ใช้มาราวินั้นอาจจะขยับเข้าอินเวอร์ตเข้ามาด้านในเพื่อให้แดนกลางนั้นมันเต็มขึ้นมันแน่นขึ้นผมมองว่าอาจจะเป็นอย่างนี้คือฝั่งหนึ่งเป็นฟูลแบ็กเดิมอะนะครับสายเกมรับซื้อเกมรับไปด้วยอีกฝั่งหนึ่งเป็นพวกสายบุกก็คือพวกที่เป็นปีกเดิม ผมบอกว่าลักษณะแบบนี้ส่วนตรงกลางเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มิดฟิลคู่กลางที่ผมผมเดาทางยากเอาว่าผมเดาเลยล่ะนะครับเพราะเขาพิเามเมนูกลับมาซ้อมเรียบร้อยนะครับของเดิมก็ยังยืนกันดีทั้งคู่ของกาเซมิโลแล้วคู่ของอามาเดลูกาเต้ผมขอเลือกของเดิมก็แล้วกันผมเลือกว่าเขามีเมนูคอมแบ็กกลับมาเมนูสำรองไปก่อนแล้วของเดิมยังเล่นได้ดีอยู่ทั้งอูกาเต้แล้วก็กาเซมิโ่ผมว่า2คนนี้น่าจะมีสิทธิ์ได้ออกสตาร์ทเป็นคู่เดิมยกเว้น ว่าอูกาเต้จะถูกประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายนะั้นอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาจากเกมทีมชาติยังล้าอยู่ก็อาจจะเป็นเมนูมาเสียดตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับนี่คือมดฟิลคู่กลางนะนะครับขยับขึ้นมานะครับด้านบนอันเนี้ก็ต้องบอกว่า<笑><笑>ก,ก็เลือกยากอีกครับมาต้องบอกว่าผมเลือกแบบอาจจะต้องหักเลยละ่ะหักใครบางคนไปเป็นสำรองเลยนะครับซึ่งการหักตรงนี้ทําให้ไลฟ์ของผมครับ ลาสมุสฮอยลุนกลายไปเป็นสำรองและผมเลือกมาร์คัสแลชฟอร์ดออกสตาร์ตตัวจริงครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรรองรับมากครับคือผมว่าไอ,อในระบบแบบนี้ที่ใช้ความปราดเปรียวความว่องไวจังหวะการจู่โจมการชิงเล่นจังหวะกับกองหลังเฮ้ยเอานะขอดูแลชฟอร์ดหน่อยอะไรแบบนี้นะนะครับแล้วก็ฮอยลุนนั้นเป็นตัวเปลี่ยนนะครับส่วนหน่วยสนับสนุนซ้ายขวานะครับขวาเนี่ยอมัดเดียโลแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย ฝั่งซ้ายจึงต้องเป็นที่ของ Bruno บูโน่เฟอร์นันเดสนะผมมองอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น3-4-3แรกแรก,แรกที่ผมขอทายว่าอามริมทรงแบบนี้นะครับทรงประมาณนี้นี่คือ3-4-3ในใจของผมนะฮะทุกคนมองว่า3-4-3ในคืนนี้จะออกมาเป็นยังไงก็เม้นคุยกันได้เลยนะครับคราวนี้ผมพาทุกคนไปดูฝั่งของ i p ฟสวิตทาวสซนหน่อยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอฟสวิตเนี่ยเพิ่งจะปลดล็อก ชัยชนะในพรีเมียร์ลีกเกมแรกนัดที่แล้วก่อนเบรดฟีฟ่าเดคือเกมที่พวกเขาเนั้นเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับถ้าดูตามตารางคะแนนของอิสสวิดจริงๆแล้วก็ยังอยู่ในโซนสีแดงนะครับยังอยู่ในโซนหนีตกชั้นอยู่เออ่จุดเปลาะของอิสสวิตจริงๆจะว่าไปก็ยังคงเป็นเกมรับทั้งหมดเป็นจุดจุดเปลาะหมดครับแผงกลางก็ยังเปราะบางอยู่แต่จุดเด่นแล้วก็แข็งโป๊กข,ของอิสสวิตดีมากหลายคนน่าจะประทับใจกับวิธีการเล่นของกีฬนแม็กกน่านะครับ ที่ด้านหน้าอันตรายทุกคนฮะอันตรายทุกคนไม่ว่าจะส่งใครลงไม้สี่สี่คนแรกนะส่งมาแบบไหนก็อันตรายหมดศูนย์หน้าตัวเป้าเลียมดีแลบโอ้โหต้องบอกว่าดุดันเกรียวกราดมันนะครับวิ่งสู้บูหนักนวง,วงนีนนกนนน่ก็ของดีครับเลียมดีแลบหน่วยสนับสนุนเกมลุกโอเมอรี่ชินสันก็ของดีครับจังหวะการลากกาันเลื้อยนะครับเทคนิคการเล่นเกมสวนกลับแล้วก็แซมสมูดิก หลักๆคือ3คนเนี่ยเป็นอาวุธอันตร,รายของอิบสิชในการที่จะเล่นเกมสวนกลับใส่คู่ต่อสู้ซึ่งแอบเสียวไส้ในค่าคืนวันนี้ว่าถ้าโดนสวนขึ้นมาแล้วเนี่ยฟุตบอลของอิบสิชกับการเล่นท่ามกลางเสียงเชียนะโอ้โหพวกเขามาดีมากๆเลยนะครับก็อาวุธหลักๆของอิบสิชจะเป็นแบบนี้นะครับทีมของแคลนแมคเคนานะครับแต่ว่าจุดเปลาะเปลาะจริงๆครับเปลาะมากๆคือเรื่องของเกมรับแล้วก็ตําแหน่งผู้สร้าประตูเกมรับทั้งหมดอะยังเป็นจุดอ่อนของอิบสวิชนะครับ ก็หวังว่าคืนนี้จะเริ่มต้นด้วย3แต้มนะทุกคนครับคือไม่ต้องเริ่มต้นสวยก็ได้นะครับแต่ขอประเดิมด้วย3แต้มก่อนแล้วค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บเก็บก็หวังว่าจะสร้างความฮึกเหิมกลับมาได้ในการออกซาร์ทเกมแรกของรูเมนอมมริมแมนว่าการเริ่มต้นกับทีมใหม่ เกมแรกครั้งแรกมันจะไม่มีอะไรง่ายก็ตามนะครับหวังว่าเราจะเก็บ3แต้มไปด้วยกันนะฮะคืนนี้5้าทุ่มครึ่งนะครับเราตามดูกันนะว่าเกมนี้แมนยูนั้นจะจบลงอย่างไร3มแต้มหรือไม่หรือเสมอหรือแพ้กลับออกมาครับทุกคนครับมองอย่างไรกันบ้างนะครับก็เมนต์แล้วก็แชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราเชียร์ไปด้วยกันพรุ่งนี้เรามาดูไฮไลท์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเกมเกมนี้ครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับ